กลับมาในช่วงประเด็นเป็นข่าวนะครับก็ต้องพูดคุยสักนิดหนึ่งว่าเมื่อสักครู่เราเกิดค่อนข้างจะยาวพอสมควรคเพราะว่าในยะสําคัญของเนื้อหาที่เราต้องการนําเสนอออกไปเนี่ยก็จะมีหลายมิติด้วยกันโดยเฉพาะดิจิตอลวอลเล็ตหมื่นบาทซึ่งทุกคนจับตาม,มองกันมากว่าเกิดขึ้นมาแล้วจะเดินทางเช่นไรฝากฝั่งของการทางานบ้างท่านนายกรัฐมนตรีครับนายเศรษฐาทวีสินนะครับก็ออกมาพูดคุยนะครับว่าพอใจในการดําเนินงานของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหมื่นบาทในมุมกลับกันครับ ก็มีการสั่งการกำกับนะครับป้องกันการทุจริตด้วยครับในการดำเนินงานของนายเสรษฐาทวีสินนายยุทธมนตรีพูดถึงเรื่องการเปิดลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผมใช้คำนี้นะหลายๆคนเองเดี๋ยวจะจะจะ,จะหลงประเด็นไปว่าลงทะเบียนได้เลยแล้วจะได้เลยค่ะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนนะถูกต้อง22เดี๋ยวจะยืนยันกลับมาทางแอปทางรัฐหรือรัฐเนี่ยแหละครับ ว่าท่านนะอยู่ในสิทธิ์ในเกณฑ์นั้นหรือไม่นะครับตอนนี้เป็นการขอรับสิทธิ์แล้วยืนยันด้วยนะครับ KYC ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานสูงของแพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะครับโครงการหมื่นบาทดิจิตอลเวลตได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีครับก็มีการลงทะเบียนจำนวนมากส่วนเ,เขาเรียกว่าปัญหาขัดข้องนะเกิดขึ้นเล็กน้อยแต่ปัญหาที่เกิดส่วนใหญ่ก็คือไม่เข้าใจานะฮะเชื่อว่าตัวเลขดังกล่าวนี้จะสามารถบ่งบอกได้หลายอย่างทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจด,ด้วยวิธีใหม่ ประชาชนตื่นตัวเข้าใจดีนะฮะรวมถึงแอปพลิเคชันมีความสเสถียรในระดับหนึ่งและการทุจริตเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสําคัญต้องมีวิธีการป้องกันโดยนายรุฐมนตรีครับได้เดินทางไปที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางไปพบกับพลตํารวจโทจิรพภูริเดชครับผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพูดคุยในเรื่องนี้ซึ่งกระทรวงดีและกองบัญชาการสอบสวนกลาง ต้องจับมือกันในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลค่ะซึ่งถ้าหลุดลอดไปเป็นปัญหาระดับชาติแน่ใช่แล้วค่ะส่วนที่จะมีการยื่นนะคะองค์กรอิสระตรวจสอบงบประมาณ1.22แสนล้านบาทที่จะทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะคะจะทำให้โครงการสะดุดหรือว่าเกิดความล่าช้าหรือไม่ท่านนายกบอกเลยนะคะว่ามั่นใจในความสุจริตและที่มาที่ไปของโครงการเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องตอบคำถามองค์กรอิสระทั้งหลายส่วนจะช้าหรือไม่ขอ อย่าเพิ่งไปคาดเดาค่ะเพราะว่าขณะนี้นะคะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการจัดการกันต่อไปค่ะ